make you move like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make you rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, บ้างครับกับเด็ก FGK Red Eye Black Metal Dragon ที่ผมได้แสดงให้ทุกคนเห็นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็ก FGK อันใหม่ของผมซึ่งมากับแพ็คใหม่เลยแนวตีมก็ง่ายครับเรียกมอเตอร์มาปั๊มพลังแล้วก็เต่ายิงสกิลไหนดูมันง่ายแต่มันทำยากนะสกิลที่ใช้ก็จะเป็นสวิตช์รีโลนะครับคือเมื่อเราเสียไลฟ์พอยต์เกิน 1,000 หรือ 1,000เราจะสามารถนำการ์ดบนมือ1ใบครับกับเข้าเด็กและจัวใหม่ใช้ได้เทิร์นละครั้งดูเอลละครั้งต่อไปการ์ดพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นRed Eye Black Metal Dragon นะครับเราสามารถหาการ์ดใบนี้ได้จากไหนก็คือจากแพ็คใหม่นะครับVision of Metal เดี๋ยวเราใส่แค่ใบเดียวนะมันสามารถสเปเชียลซัมมอนโดยการส่งเลเวล5หรือสูงกว่า Normal Monster นะครับซึ่งผมใช้เป็นBlack MagicianDark Magician มันจะได้เอามาใส่กับของเสิร์ชพวกนี้ได้นี่ครับโอเคเราจะใช้แค่เอฟเฟกต์การลงแบบพิเศษของเมโทรดาก่อนเท่านั้นเลย ไม่ใช่อย่างอื่นเก็บไปต่อไปก็จะเป็นฟอร์จูนอิคารินะครับซึ่งจะเป็น1ดาวเหตุผลที่ต้องเอาจอมเวท1ดาวมานะครับส่วนใหญ่ก็เพราะนี่ครับลิงคูลิโบ1แล้วก็อาร์เทมิสมาแก็บเอาไว้ลิงก์นะครับ
คตัวฟอร์จูนเลดี้ฮาคิรินะครับหาได้จากนี่ครับเป็นการชนะแรนดอมคือไปตีกับกระดาษคาแคลไมคาลี่แคลไมแล้วมันจะสุ่มดรอปมาเคเตายิงนะครับหลายคนอาจไม่รู้แต่มันเอาจากในอันนี้ในตัวแรงได้นะหรือว่าสุ่มดรอปจากชนะอาเทมนะครับยูกิยังไม่ยูกินั่นเองต่อไปตัวเจสเตอร์คอนฟิกนะครับผมลืมอธิบายเอฟเฟกต์ของไอตัวเนี้ยจะใช้แค่การลงแบบพิเศษนะเท่านั้นเลยไม่ใช่อย่างอื่นเลยการลงแบบพิเศษเต่านี้ง่ายๆครับบูเชียนมอนเตอร์1ใบยิงไลฟ์พอยต์เท่ากับครึ่งหนึ่งของแอตแทคมอนเตอร์ตัวนั้นเจสเตอร์คอนฟิกนะเราใช้เอฟเฟกต์การสเปเชียลซัมมอนใบนี้จากบนมือนะครับเอฟเฟกต์อื่นจะไม่ใช้นะครับต่อไปก็ฟอร์จูนเลดี้เชียร์อันนี้คือลงแบบพิเศษแล้วเราได้จั่วการ์ด1ใบครับแต่ข้อเสียคือถ้ามันขึ้นมือในตาแรกที่4เปิดมา4ใบเราต้องใช้เมจิกเมเลตนะครับในการสับกับเข้าเด็กใหม่แล้วก็จั่วจะทำให้เอฟเฟกต์ตัวนี้เกิดขึ้นมาข้อเสียคือของเด็กนี้คือถ้าฟอร์จูนนิคาลิหรือฟอร์จูนชีขึ้นมือนี้เราจะเสียเปรียบเพราะเราต้องหาการ์ดเมจิกเมเลตมาสลับกับเข้าเด็กแล้วจั่วใหม่นะครับเอฟเฟกต์ที่ผมใช้ก็คือลงมาแบบพิเศษว่าจั่วการ์ด1ใบแค่นั้นเองต่อไปดาร์คมจิเชียนนะที่จริงใช้ตัวอื่นก็ได้ที่เป็นนอร์มอลมอนเตอร์เผ่าจอมเวทนะตั้งแต่5ดาวขึ้นไปได้หมดเลยแต่ผมเอาดาร์คมจิเชียนเพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าตัวนี้ผมโดนยิงไปผมจะใช้การ์ดใบนี้ครับรีบอร์นนะครับชุบดาร์คมจิเชียนขึ้นมาจากนั้นค่อยลงการ์ดไปอื่นเราสามารถใช้ดาร์คจิเชียนแทนเมโทดาก้อนได้โอเคต่อไปนะการ์ดไซฟิกเบดก็คือจ่ายไลฟ์พอยต์ผมจะจ่ายที่ 2,000 แม็กเลยนะเพื่อเพิ่มแอตแทคกับเดฟให้ตัวเมโทดาก้อนจากนั้นการ์ดสปิลบุ๊กโนเลยแล้วส่งเผ่าจอมเวท1ใบที่เราควบคุมอยู่ลงสุสานแล้วจั่ว2ใบก็คือมอนเตอร์ฮิคาริเจสเตอร์แล้วก็ฟอร์จูนเลดี้นะครับอาจจะเป็นนี่ด้วยนี่อาทิตย์เมนเดนใช้ได้เหมือนกันครับต่อไปมุกจั่วต่อไปก็คือมอสเตอร์รีบอร์นอันนี้ทำไมถึงเป็นการ์ดถึงเอาการ์ดเป็นนี้เข้ามาเพราะว่าเมื่อบนสนามเราโล่งแล้วเราชุบตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วชุบปุ๊บเราก็จะลิงก์ไปตัวเวทตัวพวกนี้พอลิงก์เสร็จปุ๊บตัวนี้มันอาจจะลิงก์ไม่ได้นะแต่พอไอตัวเนี้ยมันลิงก์ได้มันลิงก์ได้แค่ตัวเนี้ย2ตัวพอลิงก์ปุ๊บเราสามารถที่จะนำการ์ดไปนี่รีมูฟจากสุสานแล้วก็นำมอนเตอร์บนสนามของเรา1ใบหรือการ์ดเวทที่เราไม่ต้องการเอาหมอบทิ้งไว้ถ้าการ์ดใบนี้ขึ้นมือเราก็เอาหมอบแล้วเราก็เอานำการ์ดไปเนี้ยรีมูฟล็อกเกมสับกับเข้าเด็กใหม่แล้วเราก็จะจั่วเพิ่มได้อีก1ใบเป็นการจั่วนะครับแต่ถ้าเราสับมอนเตอร์ลิงมันจะกลับเข้าเอกตาเด็กเราก็ได้จั่วฟรีเลย1ใบโอเค Into the Void ก็ถ้ามีการ์ด3ใบจั่ว1ใบครับต่อไปครับคอนเซเทตนะครับคอนเซเทตนี่คือเอามาดับเบิ้ลแอทแทคเท่ากับเดฟนะครับคือเพิ่มแอทแทคมอนเตอร์1ตัวที่เราควบคุมให้เท่าตามจำนวนเดฟที่มีก็คือเราใช้เลดไอเมโทดากอนเนี่ยคือเดฟมี 2,000 เราจะบวกด้วยฟิสิกเบสคือบวกอีกทั้งเดฟแอทแทคอีก 2,000 ก็จะกลายเป็นมีแอทแทคกับเดฟ 4,000 พอ 4,000 ปุ๊บเราก็จะเพิ่มแอทแทคตามจำนวนเดฟของมอนเตอร์เดฟของมอนเตอร์มี 4,000 ก็บวก 4,000 เป็น 8,000 นะครับแล้วเราก็จะใช้เต่ายิงไลฟ์พอยต์สังเวยมอนเตอร์ 8,000 ยิงเข้าไลฟ์พอยต์ 4,000 แล้ววันเดอร์วาร์ดนะครับเอามาสวมให้จอมเวทแล้วกดใช้เอฟเฟกต์ส่งแล้วจั่ว2ครับเมจิกแฮมเมทสลับการ์ดบนมือเข้าเด็กแล้วก็จั่วเท่าที่สลับต่อไปครับเอาเอทครับอันนี้คือต้องทอยให้ได้หัวเท่านั้นนะเราถึงจะติดคอมโบนี้โอเคครับการ์ดเหล่านี้เมจิกคอนฟิตผมก็ลืมให้ดูว่ามันหาจากไหนนะอันนี้หาจากเขาเรียกว่าแพ็คของเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ซอมบี้อะเป็น
ชิลานุอิเออแพ็กชิลานุอิโอเคไปฟอร์จูนเชนะครับได้จากการสุ่มดรอปสุ่มดรอปจากการตีตัวนี้ครับหรือได้จากสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยคุณอาจจะได้มาเลยนะดาเมจิเชียนะหาง่ายๆเลยตัวล็อกอิน UR ตัว UR นะครับเฟสิฟิกเบสครับก็เนี่ยครับเวฟดูเอลที่กำลังมาอยู่นี่เลยไปหากันเลยไปโนเลดครับอันนี้ต้องซื้อนะครับ900กว่าเพชรเก็บเพชรไว้900กว่าเพชรนะครับ950เลยถ้าจำไม่ผิดนะซับรีบอร์นครับแพ็คของวอลิเออร์ยูนิตนะครับ Into the Void นะครับแพ็คของนี่เลย Galactic Origin นะครับไปหาเปิดเอาต่อไปครับคอนเซตเตทนะครับวอลิเออร์ยูนิตเหมือนกันวันเดอร์วาดไปแลกข้อค้าใครยังไม่รู้วิธีแลกมาตรงนี้พอเลื่อนไปครับเลื่อน1เลื่อน2เลื่อน3ตรงนี้ครับเดกูล่าแลกการ์ดนะครับลงมาด้านล่างลงมาลงมาอีกครับนี่ครับวันเดอร์วาดแล้วกดลากเข้าไปเลยนี่แล้วกดคอนฟิกครับโอเคต่อไปครับเมจิกแฮมเมทเหมือนกันเลยครับเนี่ยเมจิกแฮมเมทเมจิกแฮมเมทอยู่ตรงนี้ครับเหมือนกันเลยแต่มันอยู่ล่างหน่อยนี่ครับอยู่เนี้ยก็กดคลิกเข้าไปกดลากเนี่ยทางนี้เลยแล้วกดคอนเฟิร์มแค่นี้ต่อไปนะครับอัปเดตนะครับสุ่มดรอปนะครับจากการดูเอลหรือได้มาจากสตาร์เตอร์เด็กของเนี่ยคูมานะครับต่อไปคูริโบนะครับอัพเลเวล40นะครับ40ถึง45เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันของ Playmaker ครับแล้วก็กีตัสนะครับแพ็คโซล่าไลนิ่งครับไปหากันเอาครับโอเคจบไปแล้วครับของเด็ก Red Eye Metro Dragon ครับใครชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ผมด้วยครับเป็นกำลังใจในการคิดเด็กใหม่ๆหรือสนับสนุนก็แล้วแต่ท่านเลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย